ผม1เอลวันครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับฟอร์มเดี๋ยวถามเฮียก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับฟอร์มน้องครับวันนี้ก็พอใจระดับนึงครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยกแรกยังอืดๆหน่อยยก2เป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นแล้วแหละครับคือเราได้ลูกในครับ3ไฟล์ล่าสุดน้องเป็นยังไงบ้างครับก็ชนะ2แพ้1นะครับผมมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมั้ยครับน้องก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆต้องกลับไปดูเทปว่าต้องแก้ไขตรงไหนบ้างอ๋อที่เด่นที่สุดเลยที่ผมเห็นชัดเจนเลยคือวงในครับสอบถามนะครับแก้ทางมายังไงครับวันนี้ก็เตรียมเล่นทีต่อทีเขาครับลูกเขาหัวใจก็ไม่ค่อยเท่าไหร่รู้จุดครับรู้จุดนะครับผมเอาอย่างฝากค่ายเป็นยังไงครับเฮียก็เหมือนเดิมครับขอให้แฟนมวยติดตามต่อไปนะครับไม่สมบูรณ์ไม่ปล่อยนะครับและขอขอบคุณแอดสันป่าตองครับพรโอทีเหยียดกูฮามุกที่สนับสนุนดูแลค่ายมวยตลอดครับครับผมขอบคุณมากครับพี่มาสัมภาษณ์น้องนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเอราวัณก็ดีใจระดับนึงครับแต่ว่าไม่พอใจเท่าไหร่ครับรู้สึกไม่พอใจจุดไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยก็เรื่องออกอาวุธช้าแบบนี้ทำไมรู้สึกช้าอืดมันอืดไปครับอืมแล้วก็รู้สึกจะไม่สบายแล้วก็จังหวะนะครับอ่ะเดี๋ยวถามหน่อยรู้สึกหนักใจที่สุดยกไหนก็ช่วงยก2ครับยก2เรื่องยกตรงไหนก็ต้นยกครับต้นยกครับเดินไม่ติดเขาอ่ะยังมีความเพลินหน่อยครับแล้วเริ่มมามั่นใจยกไหนครับน้องยก3เพราะเริ่มจับคอเขาติดน้องตรงนั้นเห็นเลยนะเห็นชัดเจนนะยก4ก็มาประคองนะยก5นี่ยังมีเสียวๆนิดหน่อยแต่ก็ยังน้ำหนักมันไม่ได้แล้วครับเอ้าอยากจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขจุดไหนก็เรื่องการออกอาวุธเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยครับที่ติดตามค่ายมวยเอราวัณแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ายมวยทุกคนครับนายสมัตต้องนภพรโอทีครับก็นักเอียดความขอบคุณครับเวทที่ดีที่สุดที่น้องต่อยดีที่สุด123 123อยากแก้มือใครไหมถ้าแบบเลือกได้ผมเหรอได้หมดครับแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่โปรโมเตอร์ตอบผมพร้อมแล้วตอบกันครับ